แจกสูตรซักถุงเท้าให้ขาวเหมือนใหม่มาดูกันได้เลยค่ะถุงเท้าใช้ไปแล้วเราก็จะเจอกับถุงเท้าหมองแบบนี้นะคะวันนี้เคล็ดลับง่ายๆในการทำให้กลับมาขาวเหมือนใหม่ค่ะอันดับแรกเลยพี่อ้อมก็จะเติมผงซักฟอกลงไปน้ำที่ใช้พี่อ้อมจะใช้เป็นน้ำอุ่นค่อนข้างไปทางร้อนเลยนะคะใส่ลงไป1อุ้งมือค่ะนี่ค่ะผงซักฟอกใส่ลงไป1อุ้งมือแบบนี้ต่อมาเป็นผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสำหรับผ้าสีนะคะพี่อ้อมจะใส่เข้าไป3ฝาค่ะใส่เข้าไปเลย3ฝาเลยนะคะตัวนี้จะกำจัดแบคทีเรียแล้วก็ช่วยลดกลิ่นอับได้อย่างดีเลยค่ะตัวช่วยต่อมานั่นคือน้ำส้มสายชูนะคะตัวนี้จะเพิ่มความขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดกลิ่นอับได้อย่างดีเลยค่ะพี่อ้อมจะใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะและอีกอย่างนึงที่ทำให้ถุงเท้าของเราขาวเหมือนใหม่นั่นก็คือยาสีฟันนั่นเองค่ะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะยี่ห้อใดได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะพี่อ้อมจะใส่แค่ประมาณนี้ก็พอนะคะถ้าถุงเท้าเยอะใส่เข้าไปเต็ม1ช้อนโต๊ะเลยค่ะวันนี้พี่อ้อมจะทดลองแค่4คู่นะคะก็เลยใส่แค่นี้ก็พอค่ะใส่เข้าไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตัวยาสีฟันถ้ายังไม่ละลายไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ถุงเท้าไปขยำให้เขาละลายอีกทีนึงค่ะนี่เลยเสร็จเรียบร้อยนำถุงเท้าที่มองๆของเราแบบนี้ค่ะลงไปแช่ได้เลยแล้วก็ขยำให้ตัวยาสีฟันละลายนะคะแบบนี้เลยค่ะเมื่อยาสีฟันละลายดีแล้วพี่อ้อมจะทิ้งไว้15นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้ครบ15นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยค่ะสังเกตจากน้ำตอนนี้นะคะน้ำก็ขุ่นมากๆเลยค่ะนี่นะคะขุ่นมากๆเลยเดี๋ยวพี่อ้อมจะทำการขยี้ให้ดูนะคะการซักถุงเท้าพี่อ้อมแนะนำให้เป็นการขยี้จะดีกว่านะคะถ้าใช้แปรงถุงเท้าอาจจะขาดแล้วก็ถุงเท้าอาจจะขาดแล้วก็ย้วยได้ง่ายค่ะนี่เลยแล้วก็ขยี้เบาๆเท่านั้นเองนะคะคราบหลุดออกง่ายมากๆเลยค่ะนี่นะคะขยี้ไปเลยคราบจะหลุดออกง่ายๆมากเลยนะคะสูตรนี้ถุงเท้าไม่อับด้วยนะคะสูตรนี้สามารถลดกลิ่นอับของถุงเท้าได้เป็นอย่างดีเลยนี่ค่ะการที่เราใช้น้ำอุ่นแล้วก็ส่วนผสมตัวนี้นะคะทำให้คราบหลุดออกง่ายๆเลยค่ะถุงเท้าก็จะขาวเหมือนใหม่เลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะขยี้ไปสักครู่เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ล้างน้ำสะอาดกันค่ะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่อ้อมจะล้างน้ำสะอาดให้ดูนะคะก่อนอื่นเราก็บิดเอาน้ำสกปรกออกให้เยอะที่สุดเลยบิดให้หมาดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาล้างน้ำดูกันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมถุงเท้าขาวสะอาดขึ้นเหมือนใหม่เลยนะคะสูตรนี้ได้ผล 100% เลยค่ะคุณผู้ชมลองนำไปทำดูได้เลยนะคะ